ามที่ทุกฝ่ายร้องขออันนี้ก็อยากจะชี้แจงทางภาคทางสื่อด้วยนะว่าการที่รัฐบาลมาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าใครขออะไรก็ให้หมดมันให้ไม่ได้หรอกครับมันก็ไม่ได้ของการนำมาพิจารณาว่าสิ่งใดที่มันจะอยู่ในแผนอยู่แล้วสิ่งใดที่ต้องปรับแผนสิ่งใดที่ต้องจัดงบประมาณเร่งด่วนเพื่อลงไปไม่ได้ว่าหมายความว่าต้องใครขอเท่านั้นล้านเท่านี้ล้านแล้วให้หมดผมให้ไม่ได้นะเป็นเรื่องของรับมาพิจารณานะในคณะรัฐมนตรีโดยมอบให้หน่วยงานทุกหน่วยงานรับไปพิจารณานะครับอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วแล้วจากนั้นก็ทำแผนงานโครงการเสนออนุมัติเข้ามาในครม.นะครับอันนี้คือหลักการในการพัฒนาการแผ่นดินนะเพราะนั้นไม่ใช่ว่าใครดีด้วยหรือจะต้องไปตอบแทนความดีให้กับใครผมให้กับใครอย่างนั้นไม่ได้เราต้องให้กับคนไทยทั้งประเทศให้เกิดความลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดการกระจายรายได้การสร้างห่วงโซ่มูลค่าขึ้นมาให้ได้นะครับ